ับลิขิตไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังอยู่กับประเด็นเก่านะฮะต่อเนื่องนะฮะต้องเจาะลึกกันต่อนะฮะน่าสนใจต้องชี้แจงกันก่อนเป็นเบื้องต้นทำไมเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ต้องเล่นข่าวนี้ในเบื้องหน้าคล้ายกับเป็นข่าวอาชญากรรมธรรมดาใช่ค่ะนายจ้างไปแจ้งจับลูกจ้างตัวเองฐานลักทรัพย์ตั้ง10ล้านบาทเออก็เยอะไงมูลค่า10ล้านบาทค่ะนะทีนี้อย่างนี้ครับมันมี2ประเด็นที่ทำให้เราต้องเจาะลึกเรื่องนี้กันประเด็นที่1เป็นประเด็นตัวละครในคดีนี้นายจ้างที่เดินทางไปที่สน.ประชาชื่นผู้เสียหายอ่ะสน.ประชาชื่นแจ้งความจับลูกจ้างตัวเองนั้นนะครับก็คือแจ้งความจับน้องก้อยและครอบครัวพ่อแม่แจ้งจับยกครัว3คนและพ่อแม่ลูกนะเพราะนายจ้างคนนี้ก็แปลกคือปิดหน้าปิดตาแต่ปิดชื่อตัวเองปกปิดนามสกุลตัวเองไม่เปิดเผยที่มาที่ไปของตัวเองทั้งที่ตัวเองเสียหายนะ10ล้านบาทเออมันก็แปลกๆดีนะมูลค่าก็เยอะนะถูกขโมยของไม่ใช่หรือทีนี้อย่างนี้ครับอย่างแรกประเด็นแรกที่ต้องเจาะลึกกันเขาสงสัยกันว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งได้รับการยืนยันจากกองปราบแล้วนะครับนายจ้างคนนี้ชื่อมนตาหยกรัตนการหรือเขาสงสัยกันว่ามนตาหยกรัตนการก็คือคนเดียวกันกับวันธนีหยกวิริยะกุลในอดีตแสดงว่ามาเปลี่ยนชื่อถ้าใช่ก็จะมีความเชื่อมโยงกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่เขาเรียกกันในแวดวงว่าคุณนายกิมเองอดีตนักทรงเจ้าเข้าผีอดีตเมียนายตำรวจและโยงกับผู้ชายอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนนั้นก็คือหมอหยองว่ากันว่าหมอหยองกิมเองวันธนีบังเอิญชื่อเล่นไก่เหมือนกันมนตาหยกรัตนการก็ไก่เหมือนกันค่ะคือในอดีตนั้นเป็นตำนานหมอหยองกิมเองไก่วันธนีเป็น3พี่น้องที่ผ่านผลในแวดวงยุทธจักรเขาว่ากันว่าเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือไม่และเป็นพี่น้องที่มีทักษะอันสูงยิ่งในการสะกดจิตชาวบ้านให้หลงเชื่อให้คล้อยตามตัวเองประมาณนั้นน่ะนะครับเห็นภาพมากเลยนะนี่มันมีคำหนึ่งจะเรียกอะไรนะเห็นภาพมากเลยนะลวงก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่นะไม่รู้สิโอเคพักไว้แค่นั้นก่อนคนได้เก่งอ่ะอย่างแรกเลยก็คือตัวละครตัวนายจ้างแจ้งความจับลูกจ้างตัวเองปิดหน้าปิดตาปกปิดตัวเองแปลกจริงๆอันนั้นแปลกหนึ่งเลยสงสัยกันว่าเป็นคนเดียวกันกับไก่วันธนียกวิรกุลหรือเปล่าถ้าใช่มันก็โยงไปที่กิมเองและหมอหยองถูกไหมฮะค่ะซึ่งมีตำนานในอดีตพี่น้องได้สร้างตำนานเรื่องทำให้คนทั้งประเทศในหลงเชื่อมาแล้วสั่นสะเทือนหวั่นไหวกันมาละมีทักษะที่จริงมีคำหนึ่งนะใช้คำว่าเดี๋ยวโดนฟ้องงั้นอย่าใช้เลยประเด็นที่สองเห็นด้วยประเด็นที่สองที่ทำให้เราตัดสินใจบอกกับทีมงานของเราว่าต้องเจาะเรื่องนี้ค่ะนายจ้างคนนี้ก็แปลกนะคือนายจ้างคนนี้ครั้งแรกที่เป็นข่าวเนี่ยสังคมรับทราบเพียงแค่ว่าเธอมีชื่อเล่นว่าไก่บางคนก็เรียกเธอว่าไฮโซไก่บางคนก็เรียกเธอว่าคุณหญิงไก่ไม่ว่าจะเป็นไฮโซไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงเธอก็สิงสถิตอยู่ที่คอนโดประชานิเวศใกล้ๆบองมาเช่ใกล้ๆวัดเสวนารีคอนโดนี้มีตำนานนะเยอะด้วยรู้เยอะจริงๆมีอะไรอีกเอาแค่นี้ก่อนนะเบื้องต้นประมาณนี้ที่นี่แปลกในจ้างคนนี้เขาบอกว่าครอบครัวน้องก้อยพ่อแม่ลูกทั้ง3คนไม่ใช่ลูกจ้างกลุ่มแรกกลุ่มเดียวที่ถูกนายจ้างฟ้องว่าลักทรัพย์นายจ้างไก่ฟ้องลักทรัพย์นะครับแต่มีอดีตลูกจ้างถูกดำเนินคดีแบบนี้มาหลายคนละใช่ค่ะอย่างเช่นแม่ของน้องมีนใช่ค่ะแล้วตอนนี้ไปอยู่ในคุกอยู่ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยแหละค่ะไม่แค่นั้น มีมากกว่านี้อีกต้องต่อสายไปที่คุณสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้และอาจจะมีอีกหลายบุคคลที่เคยถูกดำเนินคดีฟ้องร้องจากไฮโซสาวคนนี้ทราบมาว่าคุณสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวน้องก้อยค่ะเรียกร้องความเป็นธรรมยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้งนายจ้างโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ขณะเดียวกัน
ขณะเดียวกันคุณสงกรานต์ก็เอื้อมมือไปให้ความช่วยเหลือน้องมีนค่ะซึ่งแม่ของน้องมีนเนี่ยอยู่ในคุกเพราะจำพิเศษกรุงเทพถูกเจ๊ไก่ถูกเจ๊ไก่แห่งประชานิเวศนี่แหละแจ้งความจับที่สน.ประชาชื่นและในที่สุดก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกใช่ฟ้องข้อหารักทรัพย์ไป3ล้านเศษตั้งแต่ปี58นะมันก็ยังไงตั้งแต่ปี58ก็ยังไงแต่รองผู้การกองปราบในเบรกที่แล้วบอกว่าย้อนกลับไปในอดีตก็มีนะตั้งแต่54มาเนี่ยมีมากกว่า2คดีมีมากกว่าเรื่องแม่น้องมีนใช่54และครอบครัวน้องก้อยค่ะมีมากกว่านั้นตรวจสอบย้อนหลังไปมีตอน54แล้วก็มาเคสน้องก้อยกับน้องมีนเมื่อปี58เนี่ยแหละค่ะอีก2คดีเอาเป็นว่าเอาให้ชัดก็คือได้ข่าวว่าคุณสงกรานต์เนี่ยได้ประสานไปที่กองปราบจะพาเหยื่อของเจ๊ไก่เข้าไปร้องเรียนเพิ่มเติมค่ะอีกอย่างน้อย4หรือไม่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณสงกรานต์กันนะคะเราจะไปกันที่สงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะครับคุณสงกรานต์น่าจะมีข้อมูลเรื่องนี้เยอะพอสมควรทีเดียวนะคะอาจจะขยายไปเรื่องอื่นๆอีกหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปคุยกับคุณสงกรานต์กันค่ะน่าสนใจนะผมก็เชื่อว่าคุณสงกรานต์น่าจะมีข้อมูลของนายจ้างคนเนี้ยของคุณหญิงไก่คนเนี้ยของไฮโซไก่คนเนี้ยของนางฟ้าประจำคอนโดประชานิเวศคนเนี้ยน่าจะย้อนลึกไปในอดีตด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวคงต้องไปคุยกับคุณสงกรานต์นะคะว่าจะมีข้อมูลอะไรหรือมีข้อสังเกตอะไรนะคะกับกรณีนี้นะคะนายจ้างฟ้องลูกจ้างอย่างเช่นอยู่ๆคุณสงกรานต์ก็โพสต์ขึ้น Facebook เช้าวันนี้เองใช่ค่ะเช้าวันนี้เองเนี่ยบอกว่าแค่ทองไปจำนำที่นครสวรรค์ยังปลอมและถูกจับภาพในอดีตของอดีตนางกอไก่ที่นำสร้อยคอทองคำไปจำนำไว้แต่ปรากฏว่าเป็นทองปลอมและถูกจับนี่คือภาพเด็ดจากกระชากออกมาว่ารวยจริงหรือว่ากันไปแล้วมันก็แปลกนะตั้งแต่แรกเลยที่มีการเปิดข่าวนี้ออกมาเรื่องคดีของน้องก้อยนะแทนที่สังคมจะโฟกัสไปที่ตัวน้องก้อยผู้ถูกกล่าวหาสังคมกับโฟกัสไปที่ผู้กล่าวหาไปที่นายจ้างผู้หญิงคนนี้ก็แปลกในที่สุดตัวให้แปลกเมื่อวันที่27มิถุนาที่ผ่านมาปรากฏว่าน้องเดี๋ยวไม่ใช่น้องสิไฮโซไก่หรือคุณหญิงไก่พร้อมทนายความก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแปลกเป็นการแถลงข่าวที่ประหลาดมากไม่ให้ชื่อจริงเอาภาพการแถลงขึ้นจอสักนิดหนึ่งจะได้เห็นจะได้อารมณ์จะจินตนาการกันออกเลยคือแปลกอย่างไรบนเวทีมี2คนนะแถลงข่าวคนหนึ่งก็คือทนายความอีกคนหนึ่งก็คือหญิงไก่หรือไฮโซไก่ภาพสตรีหญิงไก่อายุเกือบ60การแต่งกายก็คือมีผ้าคลุมค่ะคือคุมหน้าคุมตาเอาละครับไปที่คุณสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ครับสวัสดีครับคุณสงกรานต์ฮะสวัสดีค่ะคุณสงกรานต์ค่ะกับสวัสดีครับท่านผู้บริการท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสงกรานต์ครับครับครับคุณสงกรานต์ครับขอแบ็คกราวด์ขอประวัติของผู้หญิงคนนี้สักนิดหนึ่งสิครับนายจ้างคนนี้ที่แจ้งจับลูกจ้างตัวเองเป็นเนืองนิดเนี่ยนะฮะไปสืบสาวเราเรื่องตกลงชื่อเป็นทางการชื่อปัจจุบันก็คือมนตาหยกรัตนการใช่ไหมครับครับชื่อเดิมวันธนีหยกวิริยกุลหรือเปล่าฮะใช่คนเดียวกันครับเป็นคนเดียวกันครับอ๋อเหรอฮะตกลงมนตาหยกรัตนการก็คือวันธนีหยกวิริยกุลในอดีตใช่ครับก็แล้วมาเปลี่ยนนามสกุลภายหลังครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลภายหลังเปลี่ยนมาหลายรอบเปลี่ยนมาหลายครั้งแล้วก็มาชื่อสุชาดาหมายถึงตอนไหนคะสุชาดาวันธนีแล้วมาสุชาดาแล้วมนตาครับอ๋อวันธนีแล้วมาเป็นสุชาดาแล้วจึงมาเป็นมนตาในปัจจุบันนะคะครับในปี2548เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นหยกรัตนการครับในปี48เปลี่ยนนามสกุลหยกวิริยกุลเป็นหยกรัตนการครับนามสกุลเปลี่ยน2ครั้งเปลี่ยน1ครั้งแต่ชื่อเปลี่ยน2ครั้งครับถูกมั้ยครับตกลงคนเดียวกันกับคุณนายไก่ที่ลือลั่นในอดีตนะฮะถูกครับถ้าไปย้อนข่าวเก่าๆเนี่ยเป็นที่น่าตกใจครับว่ายังไงคะก็คือเกี่ยวกับคดีดังๆทั้งเส้นนะครับสมัยที่โด่งดังนักข่าวรุ่นเก่าที่แจ้งข้อมูลมาสมัยอดีตผู้การกอไก่คนหนึ่งครับก็โดนมาแล้วผู้การกอไก่ครับที่อยู่กองปราบปราบเก่านะครับอดีตผู้การกองปราบชื่อย่อกอไก่ครับโดนมาแล้วคืออะไรคะโดนมาแล้วคืออะไรคะก็คือไปกล่าวหาว่าไปกระทำในลักษณะเชิงชู้สาวครับอ๋อถูกคุณนายไก่เนี่ย
ใครไปแจ้งความกล่าวหาว่าอดีตผู้การกองปราบกอกไก่คนเนี้ยกระทำการทางเพศล่วงละเมิดทางเพศลวนลามทางเพศในลักษณะเชิงชู้สาวอะครับเชิงชู้สาวครับและเรื่องจบอย่างไรฮะหลังนั้นเป็นข่าวอยู่ช่วงนึงสาวก็หายเงียบออกไปครับอ๋อมีเรื่องทำนองนี้เยอะนะฮะไปฟ้องผู้การตกลงแสดงว่าคุณนายไก่หรือคุณหญิงไก่หรือไฮโซไก่คนเนี้ยเป็นน้องสาวของผู้หญิงอีกคนที่ชื่อกิมเองใช่ไหมฮะเห็นในข่าวบอกว่าเกี่ยวพันกันทั้ง3คนและยิ่งอ้างว่ามีฐานันดรด้วยเป็นคุณหญิงเนี่ยเรื่องนี้สำคัญยิ่งครับคนไหนอ้างเป็นคุณหญิงครับคนไหนอ้างเป็นคุณหญิงคนไหนทางคุณไก่เนี่ยครับอ๋อไก่เขาอ้างว่าเขาเป็นคุณหญิงใช่ครับแล้วก็เวลาไปพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กตามชาวเขาอะไรต่างๆมักจะใช้คำราชาศัพท์ใช้ราชาศัพท์ด้วยครับเวลาไปเจอต้องการสร้างภาพที่ไหนก็มักจะใช้ราชาศัพท์เช่นใช่ครับขึ้นไปเยี่ยมเยียนชาวเขานี่เหรอฮะใช่ครับไปเอาลูกสาวเข้ามาเลี้ยงบอกขอเป็นบุตรบุญธรรมแล้วบางทีก็มาเป็นคนใช้และพอลูกจ้างคนไหนผิดใจก็จะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นายจ้างอ๋อจะไปขอลูกสาวชาวเขาเข้ามาเป็นคนใช้ผิดใจก็จะแจ้งความจับครับข้อหามาตรฐานก็คือขโมยเงินลักทรัพย์นายจ้างอย่างเดียวครับลักทรัพย์นายจ้างและที่น่าตกใจก็คือท้องที่เดียวแจ้งถึง 4-5 ครั้งครับท้องที่เดียวหมายถึงประชาชื่นเหรอคะสน.ประชาชื่นเหรอคะครับสน.ประชาชื่นไปแจ้ง 4-5 ครั้งเหรอฮะครับแจ้งจับลูกจ้าง 4-5 คนเหรอฮะครับก็คือครั้งหนึ่งก็ดำเนินคดีอย่างเคสน้องก้อยเนี่ย3คนพ่อแม่แล้วก็น้องก้อยนะครับแล้วก็ต่อหลังจากเคสน้องก้อยแล้วเนี่ยเมื่อปลายเดือนช่วงธันวา58ก็แม่น้องมีนที่ไปร้องผมตอนที่ไปยื่นหนังสือต่อแม่น้องมีนก็คือคุณสุกัญญาถูกต้องครับซึ่งขณะนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ยังถูกขังอยู่เนื่องจากว่าเมียพนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัวอ้างว่ามูลค่าความเสียหายถึง3,200,000 บาทเศษครับใครคัดค้านการประกันตัวนะพนักงานสอบสวนครับตำรวจสน.ประชาชื่นไม่รู้จักหญิงไก่แล้วว่าเป็นใครมาจากไหนของจริงของปลอมนั่นสิครับฉะนั้นเรื่องนี้ต้องกราบเลยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจคันบาลสอบลึกๆเถอะครับเรียกสอบร้อยเวรทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกแต่ละคดีทีนี้ทราบมาว่าหญิงไก่คนนี้ก็พักอาศัยอยู่ในคอนโดประชานิเวศใกล้ๆบองมาเช่เป็น10ปีแล้วใช่ไหมครับโอ้นานมากครับเกิน10ปีในเรื่องนี้ที่แดงเข้ามาเนี่ยน้องเขาร้องมายังเฟซบุ๊กสงการอัจฉริยทรัพย์โดยหญิงไก่ลืมไปว่าที่แฟลตหรือคอนโดแห่งนี้นักข่าวอยู่6-7คนครับนักข่าวอยู่6-7คนครับข่าวจริงรั่วจะมีข้อมูลทั้งพลูใช่ครับอ๋อเหรอฮะครับโอเคเดี๋ยวไปกันใหญ่เมื่ออยู่ตรงนั้นเกิน10ปีย่อมคุ้นเคยกับสน.ประชาชื่นตำรวจสน.ประชาชื่นก็ต้องคุ้นเคยกับแกครับแล้วไม่รู้เหรอก็งงๆเหมือนกันก็ยังแปลกใจอยู่ครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะครับโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะที่อ้างว่ามีทองคำแท่งละ10บาทถึง40แท่งคือจำนวน400บาทมูลค่าทองคำถึง8,000,000บาทแต่เมื่อวานซืนนี้ให้สัมภาษณ์รายการนึงบอกว่าพนักงานสอบสวนพิมพ์ผิดเกินไป1ตัวนะว่าจาก400บาทเหลือ40บาทจาก8,000,000เหลือ800,000และเป็นเหตุในการยื่นขอศาลออกหมายจับน้องก้อยพ่อแม่มีหมายจับทุกวันนี้ครับเพราะว่าเวลาประกันตัวเนี่ยได้จดแจ้งว่าต้องใช้หลักประกันคนละ3,000,000บาทเชียวครับอุ้ยโอ้อะไรนะเกี่ยวเรื่องของการประกันตัวด้วยครับเอ๊ะเดี๋ยวไอ้คดีแค่นี้ค่าเงินประกันตัวเรียกกัน3ล้านคนละ3ล้านเลยเหรอคะครับเนื่องจากว่าทุนทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายไปเนี่ยพนักงานสอบสวนจดแจ้งแก่ญาติน้องเขาว่าถ้าจะประกันตัวต้องอย่างน้อย1ใน3ก็คือ2คนก็ต้อง6ล้านพ่อ3ล้านแม่3ล้านนะครับผมว่ามันบ้าแล้วนะเนี่ย ผมเกิดมาก็ไม่เคยเจอปกติแล้วยี่ต๊อกเวลาประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยศาลท่านจะพิจารณาตามสมควรครับ
ต้องดูตามสมควรนี่ตำรวจชนบทตำรวจชนบทประชาชื่นที่กล้าเล่นจังนะเนี่ยกล้ามากเลยคือแปลกมากจริงๆครับมันมีหลายเรื่องลึกๆอยู่ถึงกับเลยท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้ครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านผู้จัดการสอบสวนกลางและท่านผู้จัดการนครบาลท่านสอบไว้เถอะครับถามตัวคนที่ถูกขังคุกเรือนจำมาเพิ่งพ้นโทษมาเร็วๆนี้ลูกจ้างนะครับเพราะมีคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในคุกแล้วก็พ้นโทษแล้วก็ถูกเล่นงานแบบนี้ถูกต้องครับคือหลอกให้รับสารภาพไปข่มขู่เขาว่าถ้าไม่รับสารภาพญาติพี่น้องพ่อแม่เดือดร้อนอ๋อไปขู่ถามว่าเด็กชาวเขาใช่ครับให้เขียนด้วยลายมือครับท่านผู้บริการครับครับบอกว่าให้รับสารภาพเถอะเขาก็เขียนตามที่บอกแล้วบอกว่าจะไม่เอาเรื่องแต่เผอิญความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างเนี่ยมันเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ครับครับสงสัยนิดนึงนะคุณสงกรานต์ก็คือไอ้ปัญหาในเรื่องของการแจ้งความจับลูกจ้างตัวเองมันซ้ำๆซากๆกันนะมันผู้หญิงคนนี้มันอาจจะมีวิบากกรรมก็คือถูกลูกจ้างทรยศขโมยทรัพย์สินเป็นนิจสินหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบทีนี้มันมองได้อย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเธอโรคจิตหรือเปล่าหรือผมเชื่อว่าปกติพอรู้ทุกเรื่องแต่เวลาสัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่ละช่องจะไม่ซ้ำกันแม้แต่ครั้งเดียวโอเคหรือประการที่สองมีคนตั้งข้อสงสัยว่าไอ้ทรัพย์สินที่อ้างว่าถูกขโมยไปถูกขโมยไปนั้นน่ะนะครับอาจจะเป็นทรัพย์สินที่ไปวางเป็นหลักประกันอะไรหรือเปล่าหรือมีการประกันทรัพย์สินอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเพื่อจะได้ทรัพย์จากประกันอะไรหรือเปล่าคือผมกำลังมองสองประเด็นประเด็นแรกคือทรัพย์สินมีจริงหรือไม่มีจริงไหมน่าจะมีเหตุผลอื่นเช่นลูกจ้างเด็กๆสาวๆเหล่านั้นหรือพ่อแม่ไปล่วงรู้ความลับอะไรหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วในขณะนี้ต้องเรียนว่าทางกองปราบปรามที่ได้รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็เร่งเลขสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวมทั้งเหยื่อที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับครับเบ็ดเสร็จที่กี่รายผมจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ครับถามนิดนึงมีพื้นที่สอนออื่นไหมคะนอกจากประชาชื่นลักษณะเดียวกันนี้ที่ไปแจ้งความยังไม่เห็นเลยครับมีเฉพาะที่สอนอประชาชื่นที่ดำเนินคดีกับลูกจ้างนะครับแต่ตัวคุณไก่เนี่ยเคยถูกดำเนินคดีที่ท้องที่สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ครับในความผิดฐานช่อโกงครับเดี๋ยวอันนั้นของเคสคุณไก่ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกดำเนินคดีเองครับอ๋อเจ้าตัวถูกดำเนินคดีเองที่สภ.เมืองประจวบประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องครับสภ.เมืองประจวบข้อหาช่อโกงช่อโกงอ๋อเหรอแต่ถ้าแจ้งความกับลูกจ้างเนี่ยมีที่สน.ประชาชื่นเบ็ดเสร็จทั้งหมดกี่รายคะที่ทราบเบื้องต้นขนาดนี้4-5รายรอตรวจสอบเอกสารนิดนึงครับ4-5รายนะประมาณ4-5รายครับมีชาวลาวคนหนึ่งชาวลาวเมื่อปี58เดินน่าจะโดนออกหมายจับอยู่ครับอ๋อหนีอยู่ใช่ไหมคะครับแต่วันพรุ่งนี้สาระสำคัญคือผอ.ประชาบดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะบินมาพร้อมเหยื่อที่ชื่อหนูนาซึ่งพ้นโทษไปเมื่อเร็วๆนี้อ๋อหนูนาใช่ครับหนูนาเป็นเด็กชาวเขาและเพิ่งพ้นโทษใช่ถูกต้องครับก็ถูกหญิงไก่เล่นแบบนี้เหมือนกันถูกต้องครับโดยกล่าวหาว่ารักทรัพย์นายจ้างไป500,000กว่าบาทครับโอ้โหติดคุกอยู่นานไหมฮะ500,000กว่าเนี่ยก็คือให้เขียนรับสารภาพครับและบอกจะไม่ติดใจแล้วจะไปแถลงให้เด็กชาวเขาก็ซื่อนะครับยอมเขียนตามยอมเขียนตามเพราะว่าเด็กชาวเขาที่ให้รายละเอียดนั้นบอกว่าเขามีแฟนแล้วเขาไม่ไปต่างประเทศเลยถูกดำเนินคดีครับจะให้ไปประเทศไหนแล้วที่น้องเขาแจ้งในประเทศฮ่องกงครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเคสซ้ำๆกันไหมทำไมจะต้องให้ลูกจ้างทำงานตัวเองแล้วต้องไปต่างประเทศเนี่ยน่าสงสัยครับเขามีเครือข่ายอะไรยังไงบ้างคะในต่างประเทศผมเชื่อว่าคุณนายหรือคุณกอไก่เนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ครับเชื่อว่าไม่ได้แน่นอนครับชื่อไงก็เชื่อว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องมีผู้สนับสนุนในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทางกองปราบปรามกำลังรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานอยู่ครับมันก็มีอะไรแปลกๆนะว่าใครอยู่ในเครือข่ายของคุณกอไก่เนี่ยครับแปลกคล้ายกับหญิงไก่จะมีฐานะจะมีเงินใช้เขาทำหากินเขาทำธุรกิจอะไรหญิงไก่คนนี้นักข่าวสัมภาษณ์หลายช่องนะครับบอกว่าเป็นความลับเป็นความลับความลับเองแต่ผมได้ภาพล่าสุดที่โพสต์เฟซสงการอัจฉริยะทรัพย์ครับเคยนำทองคำไปจำนำร้านทองที่นครสวรรค์เป็น
ทองปลอมถูกจับตัวได้ดูโพสต์หน้าเฟซได้เลยครับนานแล้วหรือยังครับนานแล้วครับไม่นานก็คือประมาณปีกว่าๆนี่เองครับปีกว่าๆครับเอาทองปลอมไปจำนำที่นครสวรรค์แล้วถูกจับลักทองครับแล้วถูกจับถูกจับครับภาพนั่งอยู่แล้วก็ส่งพยานรวบรวมมาให้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นการยืนยันสถานะว่าตัวเองรวยจริงหรือไม่ครับครับแปลกอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งมีประวัติเอาทองปลอมไปจำนำที่นครสวรรค์แล้วถูกจับมีประวัติถูกดำเนินคดีที่สภ.เมืองประจวบฐานช่อโกงครับมีคำถามว่ารวยจริงหรือไม่ถูกต้องครับก็แปลกผู้หญิงคนนี้เวลาคือเมื่อวันจันทร์ที่27เนี่ยแกก็ตั้งโต๊ะแถลงนะแกก็ไม่หนีนักข่าวนะแต่เป็นคนแถลงข่าวที่ประหลาดคือคลุมหัวคลุมหน้าคลุมตาปิดหน้าปิดตาเออประหลาดเหมือนกันกลัวบรรดาโจทย์เก่าๆทั้งหลายครับกลัวโจทย์จะโผล่ครับกลัวโจทย์จะโผล่ฮะแล้วก็น่าจะทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วขนาดนี้นะครับต้องกราบขอบคุณทางรายการแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่แจ้งเบาะแสมาเป็นจำนวนมากครับผมจะรวบรวมให้กับกองปราบปรามทั้งหมดครับงั้นเรียนถามคุณสงการประเด็นหนึ่งตะกี้นี้พูดถึงเรื่องส่งคนไปทำงานต่างประเทศเขาจะอยู่ในเครือข่ายหรือกระบวนการอะไรตรงนั้นด้วยไหมคะตอนนี้ทางกองปราบปรามกำลังรวบรวมแล้วก็ทำการวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์อยู่ครับว่าเหตุผลที่เด็กแต่ละคนพูดเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่น้องก้อยก็บอกว่าจะให้ประเทศฮ่องกงใช่แล้วเขาไม่ไปน้องก็บอกว่าให้ไปต่างประเทศนะครับเพราะตอนนั้นก็คือทิศทางการสอบสวนผมเชื่อว่าทางกองปราบปรามเก่งครับก็จะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมีเหตุผลอะไรและตรวจสอบย้อมหลังหมดเลยครับครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับคดีนี้นะครับจะว่ากันไปแล้วมันก็เป็นคดีเล็กๆคดีหนึ่งนะฮะครับแต่รองผู้การกองปราบเพิ่งบอกผมเมื่อสักครู่ว่าระดับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์สั่งลงมาครับกำชับเลยให้เทคแคร์คดีนี้เป็นกรณีพิเศษแสดงว่าพลตำรวจโทธิติราชต้องไปได้ข้อมูลวงในอะไรมาประการที่เกี่ยวพันกับผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือวันธนีเชื่อมโยงกับกิมเองและเชื่อมโยงกับหมอหยองถูกต้องครับและเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ครับถ้าท่านผู้บริการและท่านผู้ชมจำได้เคสหนึ่งที่ผมเคยทำคดีเน้นทำเปิดโปงมาแล้วผมเรียนให้ทราบเลยว่าเคสนี้ไม่ยิ่งใหญ่กว่าคดีเน้นทำครับเออเหรอฮะครับมันยังไงฮะก็คือมันมีกระบวนการที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนกันมากพอสมควรครับอืมเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆตอนนี้ผมเชื่อว่ากองปราบปรามรวบรวมพยานได้มากพอสมควรแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ใดที่เคยถูกกระทำหรือรูปพฤติการของคุณนางกอไก่เนี่ยนะครับครับรีบแจ้งเข้ามาทางเฟซสงการอาชญาทรัพย์ผมก็จะรวบรวมแล้วก็ให้พี่สื่อมวลชนโอเคค่ะแล้วก็กองปราบปรามครับครับครับนัดหมายประสานกับกองปราบจะเอาเหยื่อรายอื่นๆไปร้องเรียนเพิ่มเติมวันไหนเมื่อไหร่ครับคือวันพรุ่งนี้ครับจะมีผอ.ประชาบดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวเขาเด็กสาวชาวเขา5ชีวิตนั่นนะครับซึ่งเคยรู้เห็นเหตุการณ์และน้องหนูนาเป็นหนึ่งที่พ่อแม่เขาไปร้องไว้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแล้วเขาจะพาลงมาที่เพิ่งพ้นโทษมานี่เองครับโอ้เพิ่งออกจากคุกนะเด็กน่าสงสารมากเลยครับผมต้องบอกว่าน่าสงสารมากทำไมทำกับคนที่เขาเนี่ยก็คือมีฐานะลำบากอยู่แล้วแล้วไปดำเนินคดีกับเขาถ้าเขาผิดนะครับรับโทษไปเราไม่ว่ากันแต่ถ้าเขาไม่ผิดหรือไปแจ้งเกินจริงผมว่าต้องได้รับผลกรรมครับครับครับทีนี้ปัญหาก็คือทรัพย์สินไม่อยู่จริงหรือไม่ไอ้ที่บอกว่ามันหายไปนะครับหรือมีเหตุผลอื่นเช่นพอขัดใจกันก็เช็คบินลูกจ้างเสียเลยอะไรประมาณนั้นหรือไม่ตามใจเรื่องไปต่างประเทศก็เช็คบินเสียเลยหรือไม่ก็เช็คบินเพื่อปิดปากหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุเรื่องเอาทรัพย์สินบางประการไปทำประกันแล้วก็สร้างเรื่องเพื่อเคลมประกันอะไรด้วยหรือเปล่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเพราะว่าขณะนี้ทางกองปราบปรามกำลังวิเคราะห์ประมูลเหตุจูงใจจากเหยื่อต่างๆและพฤติการต่างๆนะครับที่มีการโพสต์ว่าจะซื้อโรงแรม500กว่าล้านโรงแรมไม่พันกว่าล้านเก็บข้อมูลได้หมดแล้วครับมีเรื่องมีเรื่องโรงแรม500ล้านพันล้านนี่หมายถึงยังไงฮะหมายถึงเจ้าตัวไปโพสต์เหรอคะเจ้าตัวโพสต์นะครับว่าเนี่ยจะลังจะไปวางมัดจำจะไปซื้อรถเบนซ์ไปซื้อโรงแรมที่พัทยาจะนัดวางเงินกันอะไรต่างๆย
ยู่ใน Facebook ครับอ๋อ Facebook เป็นของหญิงกันเขาใช้ชื่อ Facebook ว่าอย่างไรครับครัวคุณชายครับอะไรนะฮะครัวคุณชายครัวคุณชายครับแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วครับอ๋อครัวคุณชายครับเอ๊ะแต่ใช้ชื่อ Facebook แปลกทำไมเป็นครัวคุณชายเขาเป็นก็คือเขาเปิดเป็นร้านอาหารด้วยในภาพนะครับอ๋อจะเปิดจริงหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงนะครับเห็นอยู่ในภาพชื่อร้านแล้วก็มีเจ้าตัวนั่งอยู่นะครับอ๋อฮะอืมครับอ๋อฮะฮะแล้วก็ร้านอาหารร้านนั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะไม่ทราบเหมือนกันเห็นเจ้าตัวเนี่ยโพสต์อยู่ว่าเนี่ยกำลังจะไปวางมัดจำซื้อโรงแรม500ล้านอะไรต่างๆก็อยู่ในข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้เดี๋ยวก็ต้องส่งมอบให้กับกองปราบปรามเช่นเดียวกันครับครับย้ำอีกครั้งนะฮะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับครับผมพบว่าผู้หญิงคนนี้เชื่อมโยงกับคุณนายกิมเองและหมอหยองครับชัดเจนนะฮะครับก็ตอนนี้การกองปราบกำลังตรวจสอบในรายละเอียดเรื่องของทางข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ว่าเกี่ยวพันกันยังไงและข้อมูลจากข่าวที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเพื่อมาสังเคราะห์อีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้นะน่าสนใจและน่าติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณนะคะคุณสงกรานต์คะครับกลับขอบคุณมากครับกลับสวัสดีครับครับคุณสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์นะคะมีคุณผู้ฟังโทรมาให้ข้อมูลบอกว่าเคยทำงานร่วมกันกับหญิงไก่หญิงไก่ได้ติดต่อหาเด็กผู้หญิงสวยๆบริสุทธิ์17 18 19อายุจะส่งเงินให้เรียนและเลี้ยงดูแลแต่ที่จริงแล้วเป็นการโกหกเพราะที่หาเด็กไปเพราะจะเอาไปให้นักการเมืองและเสียโอ้โหว่ากันไปไม่รู้เหมือนกันก็ต้องให้ตำรวจไปขยายผลนะเดี๋ยวมันก็คงจะต้องไปสอบทานกันอีกครั้งนะฮะส่วนอีกหนึ่งข้อความที่เข้ามาทางไลน์สปริงเรดิโอนะฮะบอกว่าได้ยินชื่อนี้ในสน.ประชาชื่นมาตั้งนานแล้วล่ะแสดงว่าเจ้าของข้อความน่าจะเป็นคนแถวนั้นและคนในพื้นที่ก็น่าจะรับรู้เรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆด้วยอ๋อผมเข้าใจแล้วอ๋อจำได้แล้วมันมีบางข้อมูลติดอยู่ริมฝีปากโอเคพูดแล้วเนี่ยผมโดนเพื่อนกระทืบแน่เลย เอากันแค่นี้ก่อนครับพอก่อนครับขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนะคะพักกันสักครู่ค่ะ